ถ้าให้ผมมาพูดเอาหล่อผมว่าเขาโดนหนักกันแล้วอ่ะผมลองนึกถึงหัวอกพ่อแม่เขาตอนนี้ต่อยมวยผมก็ไม่ซ้ำคนล้มอ่ะหลายสิบปีที่ผ่านมามีมั่งแค่งานที่เสนอมาขอมาเป็นโน่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเดินชักชวนว่าผมว่าทุกคนไม่น่าจะรอดนะผมว่าน่าจะโดนกันหมดที่ติดต่อให้มาเป็นให้มาทำงานพี่โน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นหรอครับหรือว่าที่แบบว่าหรือว่าทางผู้จัดการได้มีติดต่อมาอยู่แล้วครับในเรื่องการทำงานดูรายละเอียดเรื่องของสัญญาดูรายละเอียดลึกไม่ปกติกับเราก็จะมีทีมงานช่วยดูด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผมเองอะผมไม่ใช่นักกฎหมายเนาะผมก็ไม่ได้รู้ลึกไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่ว่าทุกๆอย่างมันต้องผ่านสังกัดผ่านผู้จัดการผ่านผู้ช่วยเราก็ผมว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นความรับผิดชอบของเรามันมีไหมที่ว่าส่งมีรายละเอียดส่งเข้ามาแล้วพี่ต้องเรียกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ควรปรับได้อะไรเงี้ยหรือมึงเวลาไปออกงานแล้วมีสคริปต์ไม่พูดแบบว่าต้องพูดแบบนี้แบบนี้แล้วแบบไม่อยากจะพูดเลยมีครับมีครับมันก็มีปรับแก้บ้างเหมือนกันใช่ครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วเราไม่ได้รู้จริงก็ไม่พูดแต่ช่วงนี้มันพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนแบบว่าใกล้กังวลเพราะว่าจากภายนอกของเขามันก็ดูดีอะไรเงี้ยอย่างพี่โน่มีความคิดไหมครับที่จะเอาทนายมามีส่วนช่วยในการเรื่องสัญญาจริงๆเรามีครับกว่าจะมาเป็นสัญญาได้ก็ต้องทำ MOU ก่อนก็ต้องคุยในเรื่องของแนวทางอะไรเงี้ยใครๆก็อยากมีเงินที่ใครๆก็อยากรวยถ้าเราจะรวยผมว่ามันควรจะรวยหรือว่ามันควรจะได้เงินมาจากความทุ่มเทมาจากผมว่าเราถึงจะมีความสุขนะแต่ในความเห็นผมนะผมว่าไม่ต้องถามผมเรื่องนี้หรอกผมว่าเขาโดนหนักกันแล้วอ่ะจริงๆนะผมว่าเขาผมลองนึกถึงหัวอกพ่อแม่เขาตอนเนี้ยญาติเขาลูกเขาตอนนี้ทุกๆคนนะเราก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาหมดแล้วล่ะอย่าให้ผมต้องไปพูดถึงเลยตอนนี้ผมว่าผมไม่ชอบเตรียมเรียต่อยมวยผมก็ไม่ซ้ำคนล้มนะหมายถึงว่าตอนนี้เขาไปว่ากันในสิ่งที่ทำผิดก็รับผิดชอบกันไปใช่ผิดว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกแต่ว่าจะให้ผมมาพูดเอาหล่อหรือแบบมาพูดตอนนี้ผมว่าไม่อยากไปยุ่งครับไม่อยากไปพูดถึงเราทำอะไรเรารู้ดีอยู่แก่ใจนะครับเราอยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วเราทำอะไรไปบ้างมันไม่พูดมันทำให้คนเห็นดีกว่าเราคงไม่อยากเจอหรอกถูกไหมเราก็คงไม่ได้อยากจะไปมีปัญหาไม่มีใครอยากจะแย่อยู่แล้วครับในชีวิตอ่ะแต่ว่าก็นี่แหละเราก็ยิ่งต้องละเอียดเนาะเรายิ่งต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็อย่างที่เราพูดมาตลอดว่าเรามีส่วนนะในเรื่องของการที่จะทําให้สังคมมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเวลาเราพูดอะไรไปแล้วยิ่งทุกวันนี้มันไม่ใช่ง่ายบางทีเค้าอ่านแค่ประโยคเดียวในหัวข้อข่าวอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้มาฟังสิ่งที่เราพูดทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็ชี้นําไม่ว่าจะเป็นผมเป็นพี่สื่อมวลชนเรามีผลเลยนะกับการรับผิดชอบต่อการชี้นําของคนในสังคมว่าอยากจะให้คนเห็นไปในทางไหนดังนั้นผมว่าเวลาเราจะพูดเราจะทําอะไรเนี่ยเราควรจะต้องคิดกันให้ดีนะครับอย่าสักแต่เอาง่ายไว้ก่อนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ